พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน STEM in Action เชื่อม5อุตสาหกรรมสำคัญสู่แผนการเรียนรู้ในชั้นเรียน EEC หรือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกในปัจจุบันและอนาคตซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อน EEC คือการพัฒนาแรงงานทักษะสูงครับสวทช.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ EEC โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากสาขามาจัดกิจกรรมให้ความรู้ประกอบไปด้วยเรื่อง STEM Education and Industry 4.0 การพัฒนาหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติยานยนต์ไร้คนขับนวัตกรรมอาหารในอนาคตสมาร์ทฟาร์มรวมไปถึงเรื่องชีวพันธุ์เพื่อเทคโนโลยีเวชสำอางและเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช. 30 ปีสวทช. พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000